ใบเฟิร์นหลุดโป๊ะหนุ่มคนดัง FC อื้อเจ้าของแก้วแทนใจตามจีบหวั่นทัวลงหนุ่มรุมออกไปบ้างเหนื่อยใบเฟิร์นพัชกรหลุดโป๊ะคนดัง FC อื้อเจ้าของแก้วแทนใจตามจีบไม่พูดหวั่นทัวลงรายการดีท็อค EP 0.7 เผยคลิปใบเฟิร์นพัชกรหลุดโป๊ะแล้วใครคือเจ้าของแก้วกาแฟแทนใจเปิดใจที่แรกทำเอาตั้มโดมยังอึ้งและคำพูดสุดซึ้งที่ฟังแล้วต้องน้ำตาไหลภูมิใจที่เกิดเป็นลูกจตุรงค์เจ็บมาเยอะกับเรื่องราวความรักทำให้รักครั้งใหม่ไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วสำหรับใบเฟิร์นพัชกรลูกสาวตลกดังจตุรงค์มกจกโดยตอนหนึ่งในรายการใบเฟิร์นยอมรับว่าตอนนี้มีคนจีบเยอะมากช่วยออกไปบ้างกูเหนื่อยถ้าใครรู้ตัวตอนนี้คุยน้อยนานๆตอบแล้วมาตอบค่ะจ้าอ่ะมือเอ็ดหายไปเลยจากชีวิตได้เลยมีคนเข้าวินก็มีแต่มันยากไปหมดเลยทั้งนี้ใบเฟิร์นหลุดถึงหนุ่มคนดังในวงการที่เข้ามาจีบด้วยว่ามีคนหนึ่งที่แบบเจ้าของแก้วนี้อุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่ามันแบบโอเคเลยตั้มวราวุธรีบถามว่าดาราไหมใบเฟิร์นหัวเราะตอบว่าไม่เอาดีกว่าถามอีกว่าคนในวงการไหมใบเฟิร์นตอบว่าไม่รู้เขาดูแน่มันเป็นแก้วที่ประทับใจแก้วสตาร์บัคธรรมดาไปเที่ยวด้วยกันลืมแก้วไว้ที่รีสอร์ทขับรถกลับกลางทางแล้วเอ้าลืมแก้วอยากได้คืนขับไปเจอสตาร์บัคเขาก็ไปซื้อกาแฟให้มาพร้อมแก้วสตาร์บัค2ใบมาให้แค่รู้สึกมันเป็นความโรแมนติกไม่ต้องมาเปย์อะไรมากมายแต่ชอบโมเมนต์แบบนั้นเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อวานตั้มลั่นเลยให้นักสืบโซเชียลตามหาเจ้าของแก้วกาแฟแทนใจแสดงว่าชอบเขามากใบเฟิร์นตอบว่าไม่ได้ชอบเลยแต่แก้วสตาร์บัคนี้ทำให้ประทับใจเขามาคุยอยู่ 2-3 เดือนแล้วเฉยๆเลยไปเที่ยวก็แบบสนุกสนานไม่ได้มีแค่เจ้าของแก้วอย่าเพิ่งตัดทางเลือกใบเฟิร์นยอมรับว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบคนเด็กกว่าแต่ไม่เคยมีแฟนแก่กว่าเลยเด็กกว่าทุกคนเลยตั้มแล้วคนนี้เจ้าของแก้วเด็กกว่าคนนี้เด็กกว่าพอแล้วเดี๋ยวทัวร์ลงตั้มทัวลงแสดงว่าเขาแฟนคลับเยอะใบเฟิร์นไม่ตอบตั้มเด็กวัยเหรอใบเฟิร์นก็ไม่ตอบอีกถามว่าตอนนี้คนจีบเยอะใจฟูใบเฟิร์นกล่าวว่าไม่ได้ใจฟูเพราะไม่มีคนที่เราอยากเป็นแฟนด้วยเพราะประสบการณ์ความรักที่เจอมาทำให้เรามีกำแพงสูงมากเรื่องความรักกับการให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเป็นแฟนจะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่เปิดตัวหรอกจริงๆไม่ได้